สวัสดีครับหลังจากศึกฟุตบอล4เกม2021ผ่านพ้นมาได้2นัดซึ่งทีมชาติไทยนั้นลงสนามด้วยผลงานชนะ1แพ้1จากการเปิดสนามพ่ายแพ้ต่อทีมชาติมาเลเซียไป1ประตูต่อ2และในนัดล่าสุดที่เก็บชัยชนะเหนือทีมชาติสิงคโปร์ไป5ประตูต่อ0ซึ่งหนึ่งในนักเตะที่เป็นที่จับตามองและถูกแฟนบอลพูดถึงมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นแพทริก กุสตาฟสันกองหน้าลูกครึ่งไทยสวีเดนรูปร่างสูงใหญ่วัย21ปีที่โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นและสามารถยิงไปได้1ประตูกับอีก1แอสซิสต์จากการลงเล่น2นัดโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเขาแพทริก กุสตาฟสันเพชรฆาตลูกผสมกองหน้าความหวังของทีมชาติไทยซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่าง UFA2U ดูบอลสนุกมากขึ้นกับ UFA2U สนใจแอดไลน์ไปที่ @UFA2U ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คอมเมนต์ใต้คลิปโดยแพทริก กุสตาฟสันเกิดเมื่อวันที่19เมษายนปี2001ที่ประเทศสวีเดนปัจจุบันอายุ21ปีโดยเขามีคุณพ่อเป็นคนสวีเดนและมีคุณแม่เป็นคนไทยโดยส่วนสูงของเขาสื่อหลายสำนักเขียนไว้ว่า187เซนติเมตรแต่จากปากของแพทริก กุสตาฟสันเขาบอกส่วนสูงของเขาคือ184เซนติเมตรซึ่งเขาลงเล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าแต่ก็ยังสามารถลงเล่นในตำแหน่งตัวรุกทางริมเส้นได้เช่นกันโดยปัจจุบันแพทริก กุสตาฟสันลงเล่นอยู่กับเชียงใหม่ FC ในศึกไทยลีก2ด้วยสัญญายืมตัวซึ่งต้นสังกัดที่แท้จริงของเขาคือ BG ปทุมยูไนเต็ดโดยแพทริก กุสตาฟสันเริ่มต้นอาชีพการค้าแข่งของเขาด้วยการขัดกาฝีเท้าอยู่กับเซโลซุนก่อนจะย้ายไปร่วมอะคาเดมีของอันวีเดเบิร์กในปี2017ด้วยวัย16ปีซึ่งแพทริกฝึกฝนขัดกาฝีเท้าอยู่ที่นั่นราวๆ 1-2 ปีก่อนที่เขาจะได้รับการเซ็นสัญญานักเตะอาชีพฉบับแรกเมื่อวันที่1มกราคมปี2009พร้อมกับถูกดันขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ของอันวีเดเบิร์กในศึกดิวิชั่น1หรือลีก3ของประเทศสวีเดนซึ่งตลอด2ปีแพทริก กุสตาฟสันนั้นไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเท่าที่ควรและได้ลงเล่นกับอันวีดาเบิร์กไปเพียงแค่ประมาณ20นัดก่อนจะหมดสัญญากับทีมและสถานที่ต่อไปของเขาก็คือที่ AFC เวียทีมในลีก3ของประเทศสวีเดนซึ่งที่นี่แพทริก กุสตาฟสันสามารถระเบิดฟอร์มด้วยการสกอร์ไปถึง14ประตูรวมทุกรายการโดยเขาลงเล่นในลีกไป29นัดยิงไปได้10ประตูและทำให้ฟอร์มที่ร้อนแรงของเขาไปเตะตาบรรดาแมวมองของเอ็กโคโน่ประจำประเทศไทยเข้าเต็มซึ่งจากการเปิดเผยของซาบาดอร์บาเลโลกาเซียเฮดโค้ชทีมชาติไทย U19 ซึ่งเป็นหนึ่งในทีมงานของเอโคโน่เขาได้บอกว่าจริงๆแล้วเอโคโน่ทำการจับตาดูแพทริก กุสตาฟสันตั้งแต่สมัยค้าแข่งอยู่กับอาวิดาเบิร์กในปี2020แล้วและยังบอกว่าแพทริก กุสตาฟสันนั้นเป็นกองหน้าที่ไม่มีกองหน้าสัญชาติไทยคนไหนที่เล่นได้ในสไตล์นี้ซึ่งนี่คือกองหน้าตัวเป้ากองหน้าหมายเลข9อย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นรูปร่างที่สูงใหญ่และแข็งแกร่งเป็นกองหน้าที่เก็บบอลพักบอลได้ดีบวกกับความได้เปรียบในการดวลลูกกลางอากาศแถมยังฉีกหนีตัวประกบได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งนี่คือกองหน้าที่ทีมชาติไทยขาดหายไปซึ่งแน่นอนหลังจากที่ตัวของแพทริก กุสตาฟสันเป็นข่าวโด่งดังว่ามีนักเตะลูกครึ่งไทยสวีเดนที่โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าตื่นเต้นในลีกสวีเดนหลังจากนั้นไม่นาน BG ปทุมยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกไทยลีกก็ไม่รอช้าและทำการกระชากตัวแพทริก กุสตาฟสันเข้าร่วมทัพเมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาก่อนจะปล่อยให้เชียงใหม่ FC ยืมตัวในทันทีเพื่อโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องของเจ้าตัวซึ่งที่เชียงใหม่ FC ในศึกไทยลีก2แพทริก กุสตาฟสันเริ่มต้นฤดูกาลแรกของเขาที่ประเทศไทยด้วยการลงเล่นไปทั้งหมด13นัดยิงไปได้3ประตูพร้อมกับทำภารกิจช่วยให้เชียงใหม่ FC รอดตกชั้นได้สำเร็จส่วนในนามทีมชาติไทยแพทริก กุสตาฟสันปรากฏตัวครั้งแรกในสีเสื้อทัพช้างศึกในศึกฟุตบอลดูไบคัพ2022ที่ประเทศ UAE โดยแพทริกนำทัพทีมชาติไทย U23 ลงสนามพ่ายแพ้ต่อทีมชาติกาตาร์0ประตูต่อ1ไปอย่างน่าเสียดายและถึงแม้ว่าทีมชาติไทยจะพ่ายแพ้แต่แพทริก กุสตาฟสันนั้นได้รับคำชื่นชมอย่างมากมายจากสไตล์การเล่นที่แข็งแกร่งและดุดันและแปลกตาจากกองหน้าทีมชาติไทยคนอื่นๆจนกระทั่งล่าสุดแพทริก กุสตาฟสันก็กลายเป็นหนึ่งในขุนพลทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดลุยศึก4เกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามก่อนที่เขาจะเบิกสกอร์แรกในสีเสื้อทีมชาติไทยด้วยการใช้ความแข็งแกร่งบางบอลและค่อยบอลหนีแนวรับของมาเลเซียไปยิงส่วนตัวผู้รักษาประตูเข้าประตูไปแม้ว่าในเกมนั้นทีมชาติไทยจะต้องปล่อยใช้ไป1ประตูต่อ2ก็ตามแต่แพทริก กุสตาฟสันก็ได้รับคำชื่นชมอย่างมากก่อนที่ในเกมนั้นล่าสุดที่ทีมชาติไทยถล่มทีมชาติสิงคโปร์ไป5ประตูต่อ0แพทริก กุสตาฟสันก็มาทำแอสซิสต์แรกของเขาในสีเสื้อทีมชาติไทยได้สำเร็จจากการแตะบอลให้เอกนิษฐ์ปัญญายิงนำเป็น3ประตูต่อ0ซึ่งแน่นอนถ้าจะให้พูดว่าแพทริก กุสตาฟสันคือกองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยในอนาคตก็น่าจะยังเร็วเกินไปเพราะในฐานะนักเตะเขายังมีอะไรให้ต้องเรียนรู้และต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะแต่อย่างน้อยมันก็เป็นอะไรที่ดูน่าจะมีความหวังสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยเหมือนกันที่ไหนที่สุดก็ได้มีกองหน้าตัวเป้าขนาดแท้แบบนี้เกิดขึ้นมาในทัพช้างศึกทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับแพทริก กุสตาฟสันเพชรฆาตลูกผสมกองหน้าความหวังของทีมชาติไทยยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ